มึงโดนกูอันนี้ตบอยู่ข้างกันเลยที่ผมยืนอยู่นี่คือแมปเก็บเลเวลครับบางคนที่งงว่าเราฆ่ากันได้ไงต้องบอกว่าต้องไปดู EP ที่แล้วก่อนครับเราโดนโยนบอมันก็เลยทำให้ทุกพื้นที่เนี่ยเราสามารถสู้รบกันได้ยกเว้นในเมืองทุบเอาก็ได้แล้วมาดูกันว่า EP นี้ผมจะแก้แค้นยังไงก่อนจะไปได้ชมฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับและฝากเคาะหน้าจอเบาๆตัวเอง7ทีคลิปก่อนหน้านี้ผมเก็บเวลใน YGG เนี่ยต้องบอกเลยว่าเกงในผมขาดเลยครับหลังจากลงสตรีมมาผมก็เก็บเวลตามปกติเลยครับไม่ได้มีใครมาฆ่าอะไรผมเลยสงสัยจะนอนกันหมดแล้วนี่ผมเวล74 40เปอร์ผมก็ยิงไปเรื่อยๆครับจนผมเวล75ก็ยังปลอดภัยดีครับไม่มีใครมาทำอะไรผมคือตอนนี้ผมเวล75แล้วผมจะไม่เป็นอะไรเลยว่ะไม่มีใครมาซวยตูดผมเลยโอเคเลเวลเสร็จเนี่ยผมก็มาออกล่าครับเหตุการณ์ก่อนนี้เนี่ยเราโดนโยนวอลบางคนจะงงว่าโยนวอลคืออะไรมันคือการที่ว่าเราสามารถไฟกันที่แมปธรรมดาได้เลยไม่ต้องเป็นแมป PK ระยะเวลาการโดนโยนวอลก็คือ7วันแล้วที่นี่ผมอยู่มังกรเขียวคนเยอะมากทีนี้คนที่งงว่าโยนวอลคืออะไรใช่ไหมครับผมจะอธิบายสั้นๆให้ฟังก็คือการโยนวอลเนี่ยไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยวันนี้มีวอลนะโยนวอลดีกว่าก็ไม่วอลไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือเล่นล็อกแลนด์เวิร์ดเนี่ยมันจะมีแมป PK อยู่ใช่ไหมครับแมป PK ซึ่งแมป PK เนี่ยทุกคนสามารถไปเล่นได้หมดเลยแล้วก็ตีกันในนั้นได้แล้วก็เป็นแมปวอนะครับคิววอเนี่ยก็จะเป็นแมปที่ทุกคนจะต้องไปวอทุกวันพื้นรหัสกับสุขนะครับแต่การโยนวอกันเนี่ยหมายถึงว่าแมปธรรมดาครับแบบว่าธรรมดาแมปเก็บเวลครับที่ไม่สามารถตีกันได้เนี่ยฮะถ้าเกิดว่าคิวผมโยนวอใส่คิวไวโซเนี่ยผมก็สามารถตีคิวไวโซได้นะครับแต่ในที่นี้คิวไวโซโยนวอใส่ผมนะครับก็ไม่รู้ว่าแบบว่าไปกดแค้นอะไรตรงไหนยังไงพอคิวไวโซโยนวอมาให้ผมเนี่ยครับผมก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยสามารถไปสู้กันได้แมปธรรมดาครับแมปเก็บเวลกันเนี่ยครับก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่สามารถตีกันได้โอ้โหขบวนรถไฟแบบมันได้มอนได้การ์ดกันบ้างเปล่าวะเนี่ยชื่องูเขียวมันได้การ์ดกันเปล่าวะมันได้มอนกันเปล่าวะมันเดินกันแบบมังกรเหรอเออหายใจกันลดต้นคออ่ะแนะนำให้ไปเก็บมังกรฟ้าใช่ผมจะหาไอ้พวกไวตัวผมตาลายจัดต้องบอกว่าที่มังกรเขียวเนี่ยบอทเยอะมากครับและคือมอนตัวนึงเนี่ยลุมตีกันเป็น10คนตัวซ้อนกันผมหายากมากครับตาลายมากก็เลยย้ายเมืองดีกว่าก็ได้เปลี่ยนที่ครับไปที่โล่งโปร่งสบายดีกว่าผมมาแมปงูแดงเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยไอโยโย่บอกว่าเจออยู่ 2-3 ตัวยังมีคิวเรารอดอีกเหรอวะเนี่ยไอโยหาไม่เจอเลยวะไม่เจอเหลือเธอไม่ดูเยอะแยะมันอาชีพอะไรมันอาชีพอะไรอูเทเดอร์โลแมปกูแดงนี่โล่งโปร่งสบายจริงๆครับแต่ว่าแมปโคตรกว้างผมก็วิ่งหาอยู่สักพักหนึ่งครับจนไปเจอเฮ้ยเจอแล้วโลกบอกแล้วว่าเจอไอ้คำใส่อะแล้วพี่จะฆ่าไปในภาพสิอะไรนะมึงก็มาช่วยกูสิช่วยอะไรจะไปนอนแล้วโอ้โหตอนผมอยู่ไม่มีใครมาโยมไม่ทำงานเหี้ยเลยหรออายุมันไม่ฆ่าอายุมันแค่ปลดอาวุธอ่ะมันให้เหยื่อแบบยังมีชีวิตต่อผมวิ่งหาจนเจอครับแต่ว่าเสกผมไม่ใช่เสกนักฆ่าครับเป็นเสกสายสับผมไม่รู้ว่าผมจะปิดชีพบอทได้หรือเปล่าอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้ก็คือแมปมันเป็นแมปธรรมดาครับแต่ถ้าโยนวอลกันเนี่ยแมปธรรมดาก็สามารถซัดกันได้อายุไปทำอะไรมันไม่ได้เลยโคบอลใส่มันดิจะพยายามไม่ให้เสกมาไล่ฆ่าคนเนี่ยชีวิตเออมันวิ่งไปแล้วเฮียหาอย่างยากยังไงไอ้เหี้ยนี่ตายอยู่แล้วมันไม่อยู่จอบะ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 ก็ใส่สองข้างสิเว้ยมันตีสวนเว้ยบะ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 พี่ท้าวหนีเร็วมันตีสวนมันอาวุธมันพังเอาผมตีอาวุธพังไว้ตัวเนี้ยเพื่อดูดิเสกกระโปงมาไล่ตามไอ้เหี้ยคุณต้องการนักรบผมพยายามฆ่าบอทหลายรอบมากครับแต่ก็ฆ่าไม่ได้จนตอนนี้มีเพื่อนมาช่วยแล้วและเพื่อนที่มาช่วยเนี่ยก็เป็นม้งด้วยครับบอกเลยว่าหมัดเดียวจอดแน่นอนผมต้องการฟอร์แล้วก็ให้เพื่อนเตรียมอาชูราสไตร์โอ้โหเล่นเลยเหรอปังนิ่งแล้วอันนี้บอทนิ่งแล้วเพราะว่ามันไม่ได้เปิดนี่ไว้อ๋อไม่ได้เปิดนี่ไว้ปุ๊บเลยไอ้ผมเองเอออย่างนี้ก็ไม่ต้องต่อยก็ได้ดิเอามันให้ลงโอ้จะไปแข่งกันก่อนโดนกูโดนกูโปแพ้เซเว่นทำการสังหารเดี๋ยวตีให้เหยื่อก่อนเดี๋ยวงูชกเดี๋ยวชื่อไม่ขึ้นบักกูชุบต่อถ้ากูไล่กระถางมึงตาเสกฆ่าคนนี้กูจะอ้วกบักถ้ากูชุบต่อหลับยังคนขับมันอยู่บักต้องเรียกพวกแล้วจังหวะเนี้ยเดี๋ยวเราปล่อยไอ้นี่ไปนอนไปก่อนไปหาอีกศพนึงก่อนไหมเอาอีกเอาอีกเหรอจัดไปนึงจัดไปมันอยู่ตรงนี้เอาอีกไอ้บัฟ
ไอ้ว่ามะละกอนี่ถ้ากดแล้วมันจะเสียมันจะไม่เสียเปอร์เลยใช่ปะใช่ถ้ามันกดมะละกอผมก็ทำอะไรอยู่ไม่รู้ตัวเนี้ยปัญญาอ่อนนะพอแล้วกดวันก่อนรู้ปะพี่จบไปก่อนไปหาตัวอื่นผมยังคงหาคนปล่อยบอทอยู่ครับแล้วก็เจอแอดคนหนึ่งเนี่ยกำลังปล่อยบอทอยู่พอดีเลยครับผมไม่รอช้าครับรีบฟอสก่อนเลยเพราะเวลาบอทส่วนใหญ่เขาไม่น่าใส่กันฟอสกันอุ้มโอ้ยโคหูหลวงปู่คุยจู้และต่อไปทักต่อไปตากูปิ้วปิ้วทุบเอาก็ได้มั้งเลือดมันหนึ่งนี่ทุบเอาทุบเป็นตายเลยอ่ะได้เลยจะโดนมันจะโดนเลยเลือดมันหนึ่งเดี๋ยวผมมีสเต็งอยู่นี่แหละ150เลือดเนี้ยจังวะล้มไปดีโดนกูทูบโอ้ไฟไม่เป็นไรนี่โดนกูอันนี้ก็เป็นอยู่ข้างกันเลยอยู่ข้างกันเลยโดนผมไม่ได้นะครับพี่โยนให้ผมนะเอ้ยแอดเอ้ยแดนมันแดนใช่ฝาด้วยฝาด้วยรถเอ็มก่อนมันอยู่แป๊บนึงรถเอเธอเดี๋ยวโอ้กูต้องกดชิปนี่มาดำแล้วติดเรื่องเออไม่ได้อะมอนเออไม่มีมอนแล้วต่อยเลยอ่าระหว่างนี้โดนไอตัวบนไปด้วยบักโอ้โหที่นั่นถึกอยู่ทำไมมันถึกจังวะโอ้โหแล้ว3ศพพอดีตรงนี้ฆ่าหมดทำเอ็กซ์เอ้ากูฆ่าได้มึงฆ่าได้เปล่าโยโย่มันตายไปหลายทีแล้วมันถึงตื่นมาอันนี้ก็โยนบอลเขาหรอเอามันใช้โยนบอลหรอมันอะโยนใส่เราพี่ไม่มันก็คือกิวอื่นได้หรอแอดด้าหรอไอสปายโซไงอ๋อไวโซอย่างเดียวเอาแต่มาไล่ฆ่าบอลอยู่ใช่ฆ่าไล่บอลเนี่ยสนุกว่ะรถเปอร์มันเนี่ยแหละผมเอาบูมมา200เม็ดมึงโดนกูเออถ่ายติ๊กซังจัดไปเป็นแบบพีเคดีกว่ามั้งแล้วกูเอาแอดกูมาเหลาดีกว่าเออได้อยู่นะเอ้ยไม่เราตบมันเข้าวาร์ปหรอใช่แบงค์ต้องเบรดเลยพี่มันไม่ได้เปิดปล่อยบอทนี่มันตกวาร์ปได้ตกวาร์ปได้เออตบเข้าวาร์ปเอาแล้วเอามาเป็นเซฟกันทีเดียวเลยดูกันไว้นะน้องๆหนูๆผมต้องเอาโปรไจต์อ่ะดูกันไว้นะดูไว้นะวิธีฆ่าสังหารหมู่ไวโซอ่ะผมวาร์ปแล้วเอ๊ะเข้าเลยอ่ะผมวาร์ปไปนัดตรงปังไปพุ่งจะโดนหรือเปล่านี่แหละเอาดิดีลองดูดิไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวเราไปตบต่อผมส่งวาร์ปเหมือนจับบอทสมัยก่อนเลยครับแต่นี่ไม่ได้จับบอทกฎหมายเป็นบอทที่ทางเซิร์ฟเวอร์มีครับที่ผมต้องทำอย่างนี้เนี่ยนะก็เป็นเพราะว่าคิวไวโซยนวอร์มาตอน5ทุ่มครับมันมีบางคนยังไม่รู้ตัวผมก็เลยต้องรีบลงมือเอติเยอะแต่ด้วยโอเคโอเคมันพี่ทามอันหนึ่งแล้วเดี๋ยวนึงเออนี่ไงโอ้โหใจเย็นได้ด้วยไปไอ้นี่แช่ก่อนจีเยอะกว่านุ่มจีเยอะโอ้ยนี่ไงล่ะเฮ้ยมันมาเหล่าเพื่อนเราแล้วเฮียโดนแล้วมันเหล่าเราแล้วมันอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรรีบมารีบตบมันทำอะไรเราไม่ได้โยใจนิ่งเลยดิอยู่มึงลุกหลักหมดแล้วไปตามมาไปส่งเขาวับนี่ไงล่ะต่อไปหนึ่งทำไปแล้วเอาหวานดิเริ่มเลยสังหารนี่เดี๋ยวผมบอกก่อนลากมาเยอะๆเยอะก็เยี่ยมเอามากลางๆพอพี่ผมจะเอาคน FK มาแมป PK แล้วก็ให้บอลลุมตบแล้วก็ชุบครับเพราะถ้าเกิดเราฆ่าเนี่ยมันจะขึ้นโชว์ในคิวแล้วเขาก็จะรู้แล้วเขาก็จะมาช่วยตอนนี้เนี่ยเรากำลังเอาบอลมาอยู่เดี๋ยวไอ้โลกมันขยับเดี๋ยวไอ้โลกขยับโดนครับโอ้ไอ้เหี้ยโลกมันกลับไปเปิดบอลต่อฆ่ามันถึงคราวนี้เจ้าของตัวเขาได้อยู่จอครับตอนนั้นผมก็เลยกะว่าจะไปหาตัวใหม่แล้วถ้าปรากฏว่าผมเดินมาก็เจอตัวเดิมนี่แหละครับปล่อยบอทอยู่ผมก็งงว่าสรุปอยู่จอหรืออยู่กันแน่ทำไมถึงยังปล่อยบอทต่อผมก็ส่งมาแมปเดิมอีกครั้งนึงครับโอ้โหเฮียพี่กูโอ้โหจะตายแทนเนี่ยเอ้ยโอ้โหบอกลากออกมาลากออกก่อนอุ้ยตายนะถามเออกูดูจอพีทอยู่พีทโดนม้องเราไอ้เหี้ยไอ้แอดมันเหลาไม่ต้องห่วงพีทยังอยู่ไม่เป็นไรผมนอนนะผมตายนานแล้วอ๋อ
โดนเซิงโดนเซิงมันอยู่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 จะให้มอนลุมตบบทแต่กลายเป็นผมโดนตบแทนก็ลืมนึกไปว่ามอนแบบนี้นี่มันโคตรดุเอามา 2-3 ตัวก็น่าจะเพียงพอแล้วตอนนี้ผมจะเอาพีทมาชุบก็ชุบไม่ได้ครับมอนโคตรเยอะพอแล้วพี่เอา2ตัวพอนั่นมีเพื่อนเราฟาร์ม YGG อยู่และมีคนบอกว่ามีคิววันโซฟาร์มอยู่ที่นี่ด้วยครับผมไม่รอช้ารีบเข้ามาเลยแต่ผมยังไม่รู้ว่าศัตรูเป็นใครครับก็เลยต้องระวังตัวนิดนึงแอบตามพุ่มซุ่มโป่งเตรียมบุกโจมตีนี่ไงกำลังเดินมาตรงมันไปออกวิเลนนะโอเคปะเออมาผมพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วไป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 เร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วเอาต่อยเลยเดี๋ยวผมชุบต่อยเลยเดี๋ยวผมชุบเออเฮ้ยมันเด้งมันเด้งไวจัดมันเด้งแล้วบอดมันเด้งอัตโนมัติดิไอ้เหี้ยถ้ามันเด้งอัตโนมัติอย่างงี้เมื่อไหร่บอดมันจะหมดอ่ะเอาเด้งให้หมดเอาเด้งให้หมดพี่ท้าวไอ้เหี้ยเอาเด้งให้หมดเหรอกูเป็นเสกไอ้โยโย่ทีนี้มันเป็นแบบ PK อยู่แล้วครับมันไม่ต้องใช้ตัวมีคิวก็ได้ผมก็ได้สลับเอาแอดไก่มาและตัวนี้มีเด้งด้วยผมบอกเลยว่ามันมือเลยทีนี้เด้งไว้กี่อันเนาะอยากรู้จังเลยเด้งไว้กี่อันนับ3นับ4นับ5นับ6นี่นับ6ด้วยนับ7นับ7ด้วยนับ12 1700เด็กๆหลบไปครับรุ่นใหญ่ต่อยกันอยู่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วผมส่งไปออกวิลเลจเลยครับตอนนี้ให้ออกจัดการต่อตัวนี้ไม่มีคิวแต่ว่าจำชื่อได้ฮะถ้าเจ้าของตัวละครมาเห็นผมไม่อยากทำเลยนะครับแต่ว่าสงครามมันก่อกำเนิดออกกระทืบไปดิน้องลุกที่นี่เหรอให้ออกให้ออกจัดการเหรอให้ออกจัดการให้ออกให้ออกเป็นตัวแทนให้ออกเป็นตัวแทนผมพี่ลากมาเยอะเกินชุบก้อนชุบก้อนชุบก้อนชุบชุบผมไม่รู้ไอ้นี่นะพี่ตาหนึ่งนี่เป็นไรหนึ่งพี่ตาพี่ตาสองมึงยิงแค่หมดอ่ะมีแค่หมดอ่ะมึงต้องมุดไปเล็กไว้ตามมุดไปเล็กไว้ดิไว้ก่อนเก็บบรรยากาศเก็บเก็บบรรยากาศเก็บฟูดเก็บฟูดเก็บฟูดเร็วก่อนเก็บฟูดมึงกดมึงกดก่อนไปแล้วเก็บฟูดแล้วหมดที่อะไรค่อยเก็บซัดออกตรงนี้หน่อยดิผมจะได้ยินง่ายๆหน่อยโอ้โหโดนออกกดยาเด้งเลือดต่อหรือเปล่าน้องไม่ทามโผล่ขึ้นมาให้ออกหันไปหาทามแล้วค่อยเข้ามาชุบหมายถึงว่าอ๋อโอเคหมายถึงให้ออกมาหาผมก่อนเนาะใช่ๆแล้วก็พี่เข้ามาชุบไงแล้วก็มุดแต่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 ตอนนี้เป็นหน้าที่ของออกนะครับผมให้ออกจัดการแต่เท่าที่ผมคิดนะครับถ้าเกิดว่าเขาเด้งเกิดแบบนี้เนี่ยเขาน่าจะกดกันตายไปแล้วแหละผมก็เลยฆ่าไม่กี่ศพครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนที่ดีกว่าไปหาที่อื่นที่นี่มีน้องบอกว่าเจอคนที่แบบมังกรเขียวนั่นนี่ผมช็อกมากเลยว่าเจอได้ยังไงตัวนี้มีคิวด้วยครับผมไม่รอช้าเลยส่งไปให้ออกจัดการพอมาถึงเนี่ยออกทำงานอย่างเต็มที่เลยครับโซยตูดรัวๆแต่ผมก็นึกอีกทีว่าทำไมต้องส่งมาออกว่าแม่งตบโคตรช้าเลยแม่งตบก็เบาด้วยพับแล้วพับแล้วจบนี่ผมย้ายไปที่การ์ดเซมต่อครับมีสายรายงานว่ามีคนฟาร์มอยู่ที่นี่ผมก็วิ่งหารัวๆเลยครับไม่เจอใครเลยเจออีกทีนึงผมเกือบไส้แตกแล้วไอ้เชี่ยมันไม่ปล่อยบอดเดียวนี่ไงนี่ไส้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 วงไพ่นี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 ่หลังจากที่ตัวละครเขาตายไปเสร็จเขาก็มาใหม่ครับผมก็รอซุ่มโป่งรอเลยครับรอดิ้งรอทีเผื่อครับแล้วให้เพื่อนต่อยเพราะตัวผมเนี่ยไม่มีดาเมจเลยเนี่ยมันเล่นวาร์ปอยู่เล่นวาร์ปอยู่อูดีไอ้เหี้ยนี่มันทั้งวันจริงเปล่าวะไอ้เหี้ยเนี่ยติดคอมแบทติดคอมแบทมันเทเลพอร์ตหนีไม่ได้นะเห็นป่ะไม่เทเลพอร์ตหรอกไอ้เหี้ยนี่มันนักสู้ฟันข้าวเหนียวไปกดสวนอู้เฮ้ยทำไมไม่ตายอ่ะไอ้มอนดิโอ้โอ้ my god holy shitแย่มอนมันแล้วหัวใจแย่แล้ววิ่งก่อนวิ่งก่อนเรียบร้อยสองวิ่งตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนเสียเซลเสียเซลเอ๊ะไอ้เหี้ยนั่นหายใจหายแพ้ผมว่านะไปดูลาเชลไปดูลาเชลอันนี้ตายมันตายหรือใครตายทำไมชื่อขึ้นวะมันตายแล้วมันตายแล้วเอาตายคู่เหรอลงคู่อันนี้ถ้าชุบถือว่าไม่แพ้ถูกต้องเรายังอยู่เฮ้ยปั๊มหน่อยโอ้โหโดนหนูชกปั๊มหน่อยจบจากการ์ดมาที่คอกทาวเวอร์กันดีกว่าฮะเห็นว่าที่นี่เนี่ยคนมาหาอีรูโอริกันเยอะมากน่าจะมีสักตัว2ตัวแล้วว่าผมก็มาเช็คเลยฮะวิ่งหาอยู่สักพักนึงครับและเพื่อนผมก็เจอจนได้แล้วผมก็บินไปเจอพอดีเจอพีทกำปัง1ตบเฮ้ยไปเลยกลับไปเลยไปเลยมันกลับไปเร็วมากดับมันดิดับมันดิใช่โอนไปดิโป้งให้ปังอ้าวไม่กลับด้วยชุบได้ไหมชุบก่อนเช็คก่อนอ่
อ้าวเช็คได้แบบมีพีทผมมาเลยพีทผมมาอีก5ทีทุกคนได้ยินเสียงอายุยูไหมครับแม่งบอกจะไปนอนตั้งนานแล้วมันยังไม่ไปนอนเลยดูดิแทนที่จะมาช่วยผมแม่งนั่งดูเพลินเลยผมต้องการจัดเซฟคอมโบชุบไป1ทีแล้วก็ตบวาร์ปไปที่ออกไปแล้วครับพี่บ่าวเฮ้ยโดน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 แล้วมันโดนแล้วเฮ้ยพี่ไงล่ะเฮ้ยเร็วเร็วเร็วตีตีปัดเปิดวาร์ปเปิดวาร์ปเปิดวาร์ปพี่นัทจัดการเลยไปไหนก็ได้ที่นี่ให้มันไปเดินใหม่นี่นี่ชวนชวนชวนเฮ้ยไปไหนโอ้ยอยู่ยึดไปจอยเฮ้ยมันอยู่จอยเพราะแมปไหนมีคนรู้ตัวแล้วมีคนฟาร์มก็พยายามไปหาแมปอื่นครับไปแมปฟาร์มหลายๆที่ที่เป็นยอดทิศที่คนส่วนใหญ่เขาจะไปกันที่ผมอยู่ที่นี่ก็คือกุ้งแดงครับก็เป็นที่สถานที่เก็บเปรี้ยวที่คนน่าจะมากันเฮ้ยเจ๊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 โอ้ยนี่ทางวิ่งเอ้ยโอ้โหไปเลยไม่ไอ้ยันนี่กลับเลยเอากลับบ้านเลยตัวไหนที่ไม่ได้เด้งจมดินเนี่ยผมจะทำการชุบแล้วก็ส่งวาร์ปไปที่ออกเลยฮะให้เป็นหน้าที่ของออกจัดการต่อไปเพราะว่าถ้าเราฆ่าแล้วชุบเองเนี่ยฮะมันจะแจ้งเตือนในคิวแล้วถ้าคนในคิวมันเห็นเขาก็จะเตะออกคิวครับทีนี้เราก็จะทำอะไรไม่ได้แล้วผมเลยต้องเอามาหมกเงียบๆวอร์นิ่งตื่นขึ้นมาลูกพ่อวอร์นิ่งส่งต่อบ้างเอาพวกที่ตายแล้วขยับออกบ้างแล้วก็เอาที่คนมาใหม่คนมาใหม่ก็เลยเราก็เราเช็คได้มั้ยเรากระถึกแบบได้เอาแบบให้ศพมาให้ศพให้ศพมาเรียงสวยๆหน่อยต้องเอาแก๊งออกออกไปก่อนให้ศพมาเรียงหน่อยแบบแบบแนวหน้ากระดานนี่เอ้ยก็จะเสร็จว่าไปหาเพื่อนช่วยชุบเถอะช่วยชุบด้วยครับตัวพี่เอาตัวไกลๆก่อนเนี่ยวิสาดนอนตรงนู้นน่ะวิสาดนอนตรงนั้นแบ่งที่ไปแล้วแบ่งที่ไว้ให้แล้วทำที่นอนไว้ให้เยอะปั่นเกินรถปูยับๆวันนี้ก็ซัดไปหลายคนเลยครับผมบอกว่าหลังจากนี้ไม่นานเดี๋ยวเซิร์ฟก็รีเลยครับผมว่าถ้าตื่นมาทุกคนก็น่าจะระวังตัวกันแล้วนี่ก็น่าจะเป็นคลิปที่ทำแบบนี้ได้แค่คลิปเดียวแล้วครับเพราะว่าคนน่าจะระวังตัวกันแล้วผมไม่ได้อยากทำอย่างนี้เลยครับแต่ผมโดนบีบบังคับให้เข้าร่วมสงครามคนที่ไม่เกี่ยวผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ